ดาวพิมพ์ทองอยากแต่งงานแต่ก็เลือกถ้าจะมีความรักอีกครั้งคนนั้นต้องเป็นคนสุดท้ายโสดมานานหลายคนเลยอยากรู้ว่าตอนนี้สถานะหัวใจเป็นอย่างไรบ้างสำหรับนักแสดงสาวดาวพิมพ์ทองวชิราคมพอมีโอกาสได้เจอกับเจ้าตัวในงาน GMMTV 2021 The New Decade Beginning จึงได้เข้าไปสอบถามพูดคุยและอัปเดตสเตตัสหัวใจโดยดาวพิมพ์ทองเผยว่าตอนนี้ตัวเธอเองยังคงโสดอยู่แต่ก็ยอมรับว่ามีคนเข้ามาพูดคุยบ้างและก็เริ่มคิดถึงเรื่องอนาคตแล้วเหมือนกันเนื่องจากเพื่อนๆรุ่นราวคราวเดียวกันต่างก็เริ่มแยกย้ายแต่งงานกันไปแล้วดาวพิมพ์ทองใส่บิกินี่สีดำสุดเซ็กซี่เบลล่ายังเข้ามาคอมเมนต์เวอร์ไม่ได้มีคนคุย 3-4 คนแต่มันก็มีคนทยอยเข้ามาเป็นคนนอกวงการทั้งนั้นเลยก็ไม่ได้เชิงว่าเข้ามารุมจีบหรอกอย่าใช้คำนั้นเลยดีกว่าเพราะเขาอาจจะไม่ได้จีบหนูก็ได้ส่วนใหญ่ที่เข้ามาก็จะเข้ามาทางเพื่อนค่ะเป็นคนที่เคยเจอกันมาก่อนแบบว่าบังเอิญเจอผ่านเพื่อนๆก็เลยแนะนำให้รู้จักคล้ายๆกับการทำความรู้จักนั่นแหละค่ะซึ่งหนูก็คิดว่าเพื่อนหนูนั่นแหละที่จะเป็นแม่เสือให้หนูหัวเราะถามว่ามีใครเข้าวินบ้างหรือยังยังเลยค่ะเพราะเหมือนเขาก็ยังไม่เข้าใจการทำงานตรงนี้ยิ่งช่วงนี้คิวหนูถ่ายละครแน่นด้วยแต่ถามว่าหนูเปิดใจไหมก็เปิดใจได้แต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาคือมันต้องเลือกได้แล้วแหละช้าๆได้พระเล่มงามเพราะคนรอบข้างเราเขาแต่งงานกันไปหมดแล้วหนูก็เลยคิดว่าหนูต้องจริงจังกับชีวิตได้แล้วเหมือนกันถ้าเจอคนที่ใช่ก็อยากให้เขาเป็นคนสุดท้ายด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงก็ต้องคิดไว้บ้างเหมือนกันเรื่องงานแต่งแต่ตอนนี้เพราะยังไม่มีใครที่ใช่ก็ขอแค่คิดไว้ก่อนแล้วกันว่าถ้าใครจะเข้ามาก็ต้องเป็นคนที่ดูแลเราได้ดูแลครอบครัวเราได้และก็อ่อนน้อมถ่อมตนสุภาพดาวพิมพ์ทองเช็คอินเกาะสมุยทำชาวเน็ตแทบลืมมองวิวดาวพิมพ์ทองยิ่งโสดยิ่งสวยใส่บิกินี่ตัวจิ๋วแต่แซ่บแรงทะลุตาข่ายดาวพิมพ์ทองเผยเคล็ดลับวิธีทำให้มูฟออนจากความรักได้เร็วแบบความไวแสง